อันนี้ตัวเลขทันนะครับเริ่มต้นกันที่ความเคลื่อนไหวทางด้านของวงการฟุตบอลไทยนะครับโดยล่าสุดสัปดาห์นี้ครับสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยนะครับแล้วก็ฝ่ายพัฒนาผู้ตัดสินเตรียมทดลองใช้นะครับในเรื่องของ VR หรือว่า Video Assistant Referee ในสัปดาห์นี้โดยจะใช้แบบต้องบอกว่าเต็มจำนวนเลยนะครับ8คู่ด้วยกันครับหลังจากเมื่อวันอาทิตย์ที่3มีนาคมที่ผ่านมาครับสมาคมและฝ่ายพัฒนาผู้ตัดสินก็ได้ทำการทดลองใช้เทคโนโลยี VR ครับช่วยในการตัดสินเต็มรูปแบบในการแข่งขันฟุตบอลโตโยต้าไทยลีก3คู่คือการท่าเรือ FC แล้วก็ที่พบกับราชบุรีมิตรผล FC นะครับและตราด FC พบชนะฮอนบิลและนครราชสีมามาสเตอร์ FC พบสิงห์เชียงรายโดยในสัปดาห์นี้ครับฝ่ายพัฒนาผู้ตัดสินจะทำการทดลองใช้ VR ครับในศึกฟุตบอลโตโยต้าไทยลีกทุกคู่ทุกสนามเลยครับเพื่อทดสอบความเสถียรของสัญญาณและความเสถียรของระบบต่างๆในกรณีที่มีเกมการแข่งขันในช่วงเวลาเดียวกันแต่ต่างพื้นที่ก่อนนำผลการทดสอบมาปรับปรุงและพัฒนาต่อไปแล้วก็สรุปเสนอต่อสหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติหรือว่าฟีฟ่าครับที่จะเดินทางมาประเทศไทย13-15มีนาคมนี้เพื่อประชุมร่วมกับสมาคมกีฬาฟุตบอลประเทศไทยในการดำเนินการตามระเบียบขั้นตอนของเงื่อนไขการใช้ VR หลัก5ข้อครับตามมาตรฐานเดียวกันทั้งทั่วโลกนะครับโดยเริ่มบังคับใช้ระเบียบใหม่หลังจบฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายที่รัสเซียทั้งนี้ครับ VR ครับจะใช้ในการตัดสินสถานการณ์4กรณีก็คือการได้ประตูการได้จุดโทษการได้ใบแดงโดยตรงและการระบุตัวผู้เล่นผิดพลาดครับโดยทดลองใช้ VR เต็มรูปแบบจะเป็นการใช้แบบเหมือนจริงทุกประการนะครับกรรมการสามารถทำสัญลักษณ์มือขอดู VR ครับและใช้คำแนะนำจากกรรมการกลางที่ดู VR มาตัดสินจริงในสนามได้เลยครับต้องรอดูเลยครับว่าตอนใช้ครบแล้วเนี่ย8คู่เนี่ยจะมีความผิดพลาดหรือว่ามีอะไรที่ติดขัดหรือไม่ครับ